อ่ะที่จังหวัดตราดค่ะก็มีแบบนี้เหมือนกันคุณผู้ชมคะแต่ไม่ใช่จับสลากนะเป็นการจับคนขี่มอเตอร์ไซค์คนซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกนะคะจับปั๊บแจกเลยคุณผู้ชมแจกก็ที่ไอ้กลมๆที่อยู่ที่หน้าจอตรงนี้นั่นแหละค่ะก็คือหมวกกันน็อกนั่นเองนะคะนี่ทางตำรวจที่ตั้งอยู่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองตราดนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดพันตำรวจเอกสมชายอยู่สวัสดิ์เนี่ยพร้อมกับทางนายอำเภอและนายกเทศมนตรีเมืองตราดเขาทำเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุกันก็คือแจกหมวกกันน็อกให้กับคนขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกตั้งด่านตรวจหน้าตู้ยามสุขุมวิทตำบลบางพระอำเภอเมืองตราด4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มจับได้20 กว่าคนไม่ใส่หมวกกันน็อกนะคะแล้วทีนี้ก็มาดูคลิปอุบัติเหตุการคือเอาไม่ใช่มาถึงปุ๊บแจกฟรีนะไม่ใช่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเอามานั่งอบรมก่อนเอามานั่งเปิดคลิปวิดีโออุบัติเหตุแรงๆให้ดูก่อนว่าถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วไปโดนอุบัติเหตุหนักๆเนี่ยคนข้างหลังเสียใจขนาดไหนตัวเองเจ็บหนักขนาดไหนอาจจะตายอาจจะพิการอาจจะโอ้โหสารพัดนะคะลูกกำพร้าพ่อแม่ลำบากให้นั่งดูก่อนให้นั่งดูก่อนดูเสร็จจิตสำนึกคงจะมาแล้วอ่ะพอจิตสำนึกมาถึงปั๊บเอาหมวกไปเอาไปแล้วเอาไปใส่นะครับส่วนถามว่าแล้วต้องจ่ายเท่าไหร่ค่าหมวกไม่ต้องจ่ายค่ะให้ฟรีให้ฟรีไม่เสียค่าปรับไม่จ่ายค่าหมวกไม่ต้องเลยนะคะเพราะกิจกรรมนี้ทางคนที่เขาตั้งกิจกรรมเนี้ยทางตำรวจทางอำเภอเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามุ่งเน้นที่จะให้คนมีจิตสำนึกไม่ใช่มุ่งเน้นที่จะจับปรับนะคะเพราะว่าการจับปรับยุคนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาแล้วแล้วเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีด้วยอ่ะเลือกใช้วิธีนี้ลองดูเผื่อจะได้ผลนี่นะครับ